ดีครับสบายสบายสไตล์หนึ่งตนครับพอกันอีกแล้วนะครับกับไวน์และซีรีส์เฮานี่ก็เป็นวัตถุดิบอีกอันนึงครับที่หนาทดลองเนาะพอดีอยู่บ้านสวนนะครับบ้านสวนของปู่ของลูกๆผมเนาะพ่อผมเนี่ยเกิดมาจังได๋พอดีอยู่บ้านสวนของพ่อนะครับเพิ่นมีต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์พื้นบ้านครับบ่แม่นพันธุ์ลูกใหญ่เนาะมันโลนครับมันสุกช่วงนี้ผมก็เลยลองเก็บมาครับพอดีผมเคยอ่านพ่อเน้นว่ามันหน่าเอามาหมักหวายเนาะก็ยืดเหลือจากหมักของลุงหมอนครับพอดีเนาะก็ทดลองเบิ่งได้บ่ได้ก็จังหวะกินอีกทีนึงครับพอมันหลายเนาะเฮาก็บ่ได้ลงทุนหยังมีแต่ค่ายีดครับค่ายีดก็บ่แพงเนาะก็เดี๋ยวผมจะขั่นเอาน้ำทั้งน้ำทั้งเหนือมาเลยแล้วครับเนาะนี่ก็หน่อยสดๆครับเนาะก็นี่สุกแห้งสุกเต็มทีครับขัดเอาสุกเต็มทีเนาะนี่อันนี้ก็สิเดี๋ยวไปขัดแล้วก็ล้างอีกทีนึงครับบ่เป็นหยังเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขั่นได้น้ำละเดี๋ยวค่อยมาขั่นต่อไปครับมาเบิ่งขั่นต่อไปเนาะครับผมขั่นแล้วเนาะก็จะได้น้ำนิดนึงครับน้ำนิดนึงเนาะเป็นเหงื่อไรเนี่ยก็อาจจะบ่ได้ขั่นเต็มทีเนาะแต่เดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำเชื่อมเอาครับเนาะเติมน้ำเชื่อมลงไปก่อนครับเดี๋ยวผมเทปแป๊บนึงครับเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอยีดละลายตัวแป๊บนึงครับผมผสมน้ำบุญไว้แล้วเนาะเดี๋ยวผมมาใส่อีกทีนึงครับยีดเท่านะครับเติมเข้าไปเลยบ่เต็มก็บ่เป็นหยังครับบ่แม่นบ่เต็มบ่เบิดครับเดี๋ยวเฮาเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นเนาะก็จะเหลือพื้นที่แน่จักหน่อยครับก็จะบ่หลายเนาะก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมักไว้ประมาณครึ่งเดือนเนาะครับเดี๋ยวยังมาเอากากออกเดี๋ยวยังมาพอกันครับครับเฮาก็สิมาเบิ่งบักม่วงหิมพานต์เฮาเนาะครับอันนี้ครบ2อาทิตย์แล้วครับมื้อนี้ผมก็จะมาต้มขาเชื้อขายีดเนาะครับก็จะบ่มต่อครับโอเคเดี๋ยวผมเอาออกกองก่อนครับผมกับกองกากนะครับกองกากหน่วยบักม่วงหิมพานต์ออกไปแล้วครับเหนือมาเนาะก็เหลือแต่น้ำเดี๋ยวผมจะไปต้มขายีดเนี่ยครับเนาะต้มสัก10นาทีเนาะหอนๆเดือดๆแล้วก็จะบ่มไปอีก2อาทิตย์ครับเดี๋ยวจะมาพอกันเนาะครับผมก็ผ่านมา2อาทิตย์กว่าแล้วครับเนาะครับวายบักม่วงหิมพานต์เฮาครับก็บ่มมาแล้วครับร่วมกันกับหมักก็สิประมาณเดือนกว่าๆเนาะประมาณนี้ครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่เดือนมีนาอันนี้ก็บ่แม่นเดือนมีนาเฮาเฮ็ดเริ่มเฮ็ดประมาณ20มีนาอันนี้20เมษาก็เดือนนึงพอดีครับทั้งหมักทั้งบ่มเนาะหมักมาครึ่งเดือนบ่มมาอีกครึ่งเดือนครับเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาเอาออกจากโหลแล้วก็ใส่ขวดครับแล้วก็ไปบ่มไว้ต่อเนาะเปลี่ยนเพราะว่าน้ําก็สิยังบ่ทันใสครับก็คงสิบ่ใสมั้งครับหรือจังได๋บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ขวดแล้วก็กองอีกแป๊บนึงครับครับตอนแรกผมว่าสิใส่ขวดเนาะขวดเป็นตะบอนนั่นผมก็เลยสิที่กลับลงไปบ่มอยู่ในโหลคือเก่าครับรอบก่อนแรกรอบแรกก่อนเนาะเดี๋ยวจัง
มาบ่มใส่ขวดต่อไปครับแต่สิบ่มไปอีกจักเดือน2เดือนครับเนาะเอาจนลืบข้าวพุ่นล่ะบ่มไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าก้นมันคุนนี่เนาะก้นคุนๆนี่เดี๋ยวผมสิเอามาชิมครับเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียของเฉาลงไปมันสิอันนั้นครับมันสิไปคุนสิไปคุณพวกหนีอีกนะครับเท่ากับกองไปเลยครับกองนั่นกองหนีไปแน่นอนเพื่อให้มันใสขึ้นครับแล้วก็บ่มไปเรื่อยๆครับให้มันได้คือไวฝรั่งเพื่อนเนาะหมายถึงอายุนะครับแต่รสชาติกับกินนี่มันเป็นบานเฮาครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมชิมให้เพิ่นนี่ครับอันนี้สีในโลนะครับอันนี้สีในแก้วครับแตกต่างกันอยู่เลยครับเดี๋ยวผมชิมมันก่อนครับพี่น้องกินนี่บ่ต่างจากกินจากหน่วยครับเนาะกินนี่ว่ามันกินหน่วยแบบห่วงหิมะผ่านหมดนะครับเดี๋ยวพี่ชิมรสชาติกันครับออกเฟื่อนๆครับถ้าบ่มไว้ก็น่าจะโอเคเนาะแต่บ่หวานครับบ่มีหวานเนาะก็คงสิพอดีครับถือว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จอยู่เนาะถ้าผู้ใดมากก็เอาสูตรไปเฮ็ดก็ได้นะครับผู้ใดอยากลองเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมะม่วงหิมะผ่านออกหลายแห่งครับเนาะมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะครับฝากไว้แค่นี้แหละครับผมก็สิบ่มต่อไปเนาะจนกว่าสิได้แอลกอฮอล์ที่พอดีนะครับถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ